้อนรับสู่สังเวียนแห่งการประชันเสียงร้องและลีลาชิงช้าสวรรค์โอท็อปยังคงอยู่กับศึกระหว่าง2ตำบลคือตำบลบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการและตำบลระแหงจังหวัดปทุมธานีที่พานักร้องคุณภาพมาสู้กันอย่างเชือดเฉือนซึ่งเมื่อวานนี้ครับเราได้เปิดสังเวียนด้วยลีลาการร้องเพลงสุดฮาของนักร้องสายมึนดาวคำมินที่มาทั้งร้องและเป็นกรรมการที่คอมเมนต์ได้ฮาสุดๆคนสัมภาษณ์เลยครับทำไมอ่ะว่าเขามายังไงลองคุยเขาเนี่ยนี่อาเชื้อเชิญพี่เขามาผมเชิญมาแต่ผมไม่กล้าพูดกับเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเหมือนคนอยู่อีกมิตินึงร่างกายของเรามันมีเมโลดี้ในตัวอยู่แล้วนี่มีทำนองในสายเลือดว่างั้นเถอะผมไม่รู้ตรงนั้นตามด้วยการประชันเสียงร้องของน้องโจโจ้จากปทุมธานีและดาบดนัยสมุทรปราการที่ลีลาเรียกได้ว่าเหมือนน้ำหมูพงเทพแบบสุดๆต้มยำอกหักผัดผักแอบรักโอ้พอหญิงนั่งแกงจืดน้ำการมองให้น้องโจโจ้เนี่ยผมจดไว้ตลอดเลยเฮ้ยทางนี้ต้องดูกันหน่อยเฮ้ยนี่คุณเขียนได้ขนาดนี้ได้เหรอครับมันต้องละเอียดครับถือว่าเขาทำการบ้านนะคะคุณผู้ชมร้องเป็นยังไงท่าทางเป็นยังไงจังหวะดีไหมไอ้ป้าครับผมดาบตำรวจดนัยอ่อนโคกสูงครับผมชื่อเล่นไหมอยากให้รถข้างหน้าหยุดพี่ดาวขับมาขับรถมาผมยังไม่ได้สตาร์ทเลยจริงๆผมผูกพันกับตำรวจมากพ่อเป็นตำรวจเหรอคะใบสั่งเต็มหลังรถเลยครับแต่ก็เป็นฝั่งตำบลบางพีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการที่โชว์ได้ถูกใจคณะกรรมการจนชนะไปก่อนในยกแรกและวันนี้ก็จะเป็นการตัดสินว่าตำบลใดจะเป็นผู้คว้าชัยในสังเวียนชิงช้าสวรรค์โอท็อปมีหลายคนครับ4คน5คนนะโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้ได้คู่แข่งบาวีอาสยามใครวะคู่แข่งบิลลี่โอแกนจะพูดชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วใช่หมอทำขวัญนาคใช่ไหมติ๊กซีโร่บ้าก็ยังมีหมดนี่คนยังมีวันแล้วสลากยังมีกินแบ่งแต่หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางฉันร้องเข้าหากันเนี่ยผมอยากให้ improvise confess featuring กันไหมจะให้ช้อนร้องไงนะไหนครับท่อนนี้แหละท่อนที่ผมจดเนี่ยผมจดอะไรไว้เนี่ยเขาร้องอ่ะมีเยาะมีช้อนมีชีวิตแล้วฮะครับผมจริงๆจะเขาไปร้องเป็นจะให้ช้อนมีชีวิตตอนนี้มันจะลำบากซ้ำต้องเลือกเลยคุณใครอันนี้เลยอ่ะต้นเลยต้นทางนี้ใครครับอันดับ2ครับผมนี่เรียงเลยอ้าวเอาละการนู้นคุยก่อนเลยทำงานอะไรพี่พันธ์ทำงานที่กรมป่าไม้ครับครับกรมป่าไม้ครับผมราชการหรือเปล่าใช่ไหมครับผมก็ทำงานที่นั่นครับนี่ก็รู้วิธีเดินป่าเนี่ยก็พอรู้ครับพอรู้แล้วสังเกตเสียงสัตว์เนี่ยสังเกตยังไงแบบเวลาเราจะรู้ไงเราเดินป่าไปแล้วเจอเสียงว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนอะไรเงี้ยล่ะดูก็อันนี้อันนั้นเสียงอะไรอันนี้น่าจะเป็นเสียงนกครับแต่ไม่ทราบชนิดครับว่าผมเรียกแฟนหลงไปในป่าเอาละแต้วหลอกได้กระทั่งคนทำป่าไม้นะระวังนะอยากรู้อะเวลาไปเที่ยวป่าแล้วหลงป่าจะทำยังไงไม่ให้หลงป่าจริงๆก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ที่แรกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่แผนที่เข็มทิศหรือไม่ก็เป็นพวก
ไปฉายเลยเราไม่มีเข็มทิศนะพี่เราเข็มเย็บผ้าได้ไหมโอ้ได้ก็ได้ครับได้ครับเวลาเสื้อขาดเลยพวกนี้ครับผมกลางป่าเออน่ารักกันน่ารักอ่ะได้แล้วเวลาเห็นสัตว์แต่ละชนิดทำไงมุดเจอช้างอย่างเขาใหญ่เนี่ยมีบ่อยอย่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องรับการอบรมเรื่องนี้ไหมก็ต้องดูกิริยาของช้างยังไงว่าช้างดุช้างยิ้มช้างไม่โกรธช้างให้ภัยดูหูดูหางดูยังไงต้องดูหางก่อนครับครับผมถ้าเกินหางชันนี่ต้องรีบหนีเลยครับดีครับถ้ายกหางขึ้นมาอย่างนี้หมายถึงว่ายกหางแล้วก็หูกลางด้วยครับผมตรงนี้หูกลางครับผมต้องหลีกทางให้เขาครับผมแต่ถ้าหางแกว่งไกวแกว่งมาหูกระพือไปกระพือมาอย่างเงี้ยก็คือยังอารมณ์ดีอยู่ครับโอ้ตาหางตั้งหูกลางเนี่ยอารมณ์ดีแล้วเวลาพี่โน้ตเวลาเมียพี่อารมณ์เสียนี่หูกลางหางตั้งไหมดาวอ่ะเคยเข้าป่าไหมเคยครับนี่ไงเขาบอกเมียเขาหลงต้องเรียกแต้วแต้วอยู่นี่ไงแล้วเจอประสบการณ์อะไรในป่าผมไปป่าเนี่ยผมก็เคยไปเจอต้นไม้เถาวัลย์ครับครับแล้วก็คือมันขึ้นไม่ถูกที่เฮ้ยใช่ปกติแล้วเถาวัลย์มันต้องขึ้นที่ไหนคือเถาวัลย์เนี่ยนะคือมันต้องขึ้นในส่วนที่เขาต้องเป็นผมเพื่อนผมเคยอยู่กรมป่าไม้ไม่ใช่ไม่ได้ถามเพื่อนอยู่ไหนถามว่าเถาวัลย์ต้องขึ้นตรงไหนจะอยู่ในโซนของเถาวัลย์เลยจะไม่มาขึ้นเพราะเถาวัลย์ปุ๊บมะม่วงน้ำดอกไม้ไม่ได้ไอ้บ้าไอ้บ้าของเถาวัลย์ป่าคำว่าป่าเนี่ยคือต้นไม้อะไรมันก็ผุดขึ้นมาได้โดยธรรมชาติถ้าป่าจริงๆเขาไม่นะเขาต้องแยกแยะกันอันนั้นเคยไปป่าโซน 4.5 ไหมครับอะไรนะพูดกับใครอ่ะอะไรคือป่าสุ่ม 4 สุ่ม 5มันขึ้นไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ดีจำไว้ชอบไม่น่าถามเลยว่าพี่เขาเคยเข้าป่าหรือเปล่านี่มีคนเขาบอกไว้ว่าหน้าตาเหมือนไผ่เวลาพูดแล้วเหมือนไผ่พงศธรมีใครทักไหมก็มีบ้างครับมีทักบ้างไงก็เหมือนไผ่อะไรบ้างเหมือนพรศักดิ์ก็เหมือนพี่ไผ่ก็เหมือนแต่ว่าพี่ไผ่ตัวสูงกว่านี้ครับผมเสียงแตกตอนนี้เพราะว่าเป็นไม่สบายครับผมเป็นไม่สบายซะด้วยเสียงเลยแตกเลยครับรู้จักไหมการเป็นไม่สบายเนี่ยมันคืออะไรดาวเป็นไม่สบายมันจะหาโอกาสเป็นยากครับโอเคพอแล้วอันนี้ถือว่าตบมุกแล้วยศมีสัตว์ได้ครับมาถึงฝ่ายแดงฝ่ายแดงคุณต้นสวัสดีครับนี่คือผมทรงนี้ทำทุกวันไม่ครับอันนี้ใส่วิกครับผมโอ้ใส่วิกอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมต้องใส่วิกอ่ะมีความสามารถพิเศษคือประมาณแบบก๊อปปี้โชว์อะไรเงี้ยพี่อุ้ยก๊อปใครได้บ้างก๊อปใครอ่ะอันนี้ดูก็รู้ครับแค่ใส่วิกมาไม่รู้สิมันไม่รู้ตัวที่ไม่รู้อ่ะนี่ไงอยากให้รู้ใครอ่ะใครมารีฮวนน่าอ๋อมารีฮวนน่านี่ไงใส่เสื้อพอพืชนึกออกเลยพอพืชนี่ท่านี้มีท่ามีทางด้วยนี่มารีฮวนน่าก็ต้องมีท่าทางนี่ครับแนะนำตัวแบบเป็นมารีฮวนน่าได้ป่ะหวัดดีครับผมชื่อต้นก๊อปปี้พี่ไข่แล้วมีก๊อปใครอีกมีก๊อปปี้อีกมีหลายคนครับ4คน5คนนะมีใครบ้างอ่ะทำได้หลายคนโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้คู่แข่งบาวีอาสยามคุณคือตามใช่ไหมผมตามเชิญยิ้มอ่ะอันนี้เขาคู่แข่งบาวีอาสยามบ่าวไพ่อนาถาถอดเสื้อถอดเสื้อเป็นอีกคนใครวะคู่แข่งบิลลี่โอแกนคนคือบิลลี่โอท็อปมีลูกช็อตเอาเปลี่ยนก็ไปพูดชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วใครหมอทำขวัญนาคใช่ไหมติ๊กทีโร่ฟ้ายังมีมนนี่แหมคุณต้นเขาอุตส่าห์แต่งตัวเหมือนพี่ติ๊กชีโร่ขนาดนี้เนี่ยพี่ดาวยังเห็นเป็นหมอทำขวัญนาคซะได้น่าน้อยใจจริงๆเลยนะครับเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมแล้วเราไปชมลีลาติ๊กชีโร่จากคุณต้นกันเลยดีกว่าว่าจะเหมือนขนาดไหนในเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยังมีบนคนยังมีวันแล้วสลากยังมีกินแบ่งแต่หากช่วยแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีหมดรถยังมีวันล้างแต่หากจะให้ล้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทางเฝ้านึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกัน
ถ้าหลับตาฟังเนี่ยนึกว่าพี่ติ๊กมาเองเลยนะครับเนี่ยสำหรับคุณต้นเงาเสียงติ๊กชิโร่ในวันนี้ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเรียกได้ว่าถอดแบบมาเป๊ะๆแต่กรรมการจะว่ายังไงกับโชว์นี้ต้องติดตามช่วงหน้าครับเมื่อช่วงที่แล้วคุณต้นหนุ่มบางพลีได้โชว์ลีลาสวมวิญญาณติ๊กชิโร่ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันแล้วล่ะครับว่าจะโดนใจขนาดไหนค่ะพี่แมวคะสุดยอดนะผมคิดว่าตอนแรกนึกว่าพี่ติ๊กมาเองผมว่าท่าทางเนี่ยเกือบได้นะผมตีอยู่2 ที่ที่ทำให้คุณร้องไม่เหมือนพี่ติ๊กคือเว้อๆๆเนี่ยถ้ายาวกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ใส่ลูกคอไปตรงนี้พี่แมวครับฮะไอ้เว้อๆๆเนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้ามีเว้อๆๆเยอะๆได้แล้วก็จะบอกว่าพี่ติ๊กเขามีลูกคอที่พิเศษนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ไมค์แบบนี้เขาใช้แบบนี้ฮะนะลองพี่ลองดาวๆลองดิพี่ดาวลองนี่ลองนี่ลองนี่อ่ะลองผมเคยเรียนแบบพี่ติ๊กอยู่ไงครับท่อนแฮะเรียนยังไงตีฟันหักเลยนะซี่เดี๋ยวลองผู้หญิงมากไหมลองดูมาเขาจะไม่หักแกว่งจะแกว่งยากนะเพราะเขาจะกำแน่นอย่ากำแน่นครับอย่ากำแน่นดิหลิวไม่ค่อยได้กำนะเขามีบุญอย่ากำแน่นมากพี่ส้มนี่หน้าเหมือนปูนเทใหม่นะเรียกหน้าเหมือนอะไรนะปูนเทใหม่ก็น่าจะให้ขู่ข่าวธุรกันดารเหมือนเรื่องอะไรล่ะใช่คือผมจะบอกว่าคือเนี่ยผมมองเนี่ยไม่หนีกันเลยนะใจร้อนเนี่ยเห็นไหมลูกคอเฮ้ยจุ๊ยขอโทษครับจุ๊ยหลอกเผื่อจะไปเป็นดีจงดีเจอะไรได้เห็นว่าสนิทชิดเชื้อกันเผื่อใช้ได้พี่น้องเพื่อนกันอื่นลองมาแล้วพี่ส้มมั่งดีกว่าครับลองนี่ขอบคุณ3ท่านสรุปคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วใส่ได้อีกถ้าเราจะทำให้เหมือนก็เก็บทุกรายละเอียดนะฮะไม่ว่าจะลูกใช้ไมค์หรือว่าท่าเต้นอะไรต่างๆอิอะอะไรใส่ได้อีกแต่โดยรวมแล้วก็ชื่นชมครับครับถ้าเรื่องของการร้องขึ้นมาเนี่ยพี่แบบหูเราแบบหูแบบหันมากกับพี่แมวเลยแบบเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอร้องไปเรื่อยๆเริ่มแบบเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะอย่าแต่ระวังในท่อนแบบพวกที่ใช้เสียงหลบอะค่ะมันยังอินในหัวใจมันยังขึ้นไม่ถึงเสียงสูงกว่านี้ใช่ลมยังเบาไปพี่จะเสียตรงเรื่องเสียงหลบให้มันเพิ่มพลังมากขึ้นให้มันชัดขึ้นแต่โดยรวมก็ชอบค่ะชอบโชว์นี้เหมาะขนาดเจ้าค่ะกรรมการกฤตมศักดิ์ค่ะคืออย่างผมเนี่ยผมชอบคนทำบุญอะไรเขาให้คอมเมนต์เรื่องการร้องใครไปทำบุญการแต่งชุดแต่งตัวเนี่ยคือชัดเจนใช่ว่าไปทำบุญมาคนเราเนี่ยต้องมีความรู้สึกที่ว่าการที่ทำบุญทำอะไรได้เนี่ยชีวิตคนเราได้ดีขึ้นแน่นอนมาเป็นพระพยอมไปแล้วลองท่องสุดท้ายนิดหนึ่งท่องสุดท้ายนิดหนึ่งสุดท้ายเลยไม่ท่อนที่มันจบไปแล้วอ่ะท่อนที่จบแล้วอ่ะท่อนที่ก่อนดนตรีครับนิดเดียวไอ้ที่จบไปแล้วมันก็ไม่มีแล้วไงใจร้อนซะด้วยนี่คุณผู้ชมครับทีวีเจ๊เดี๋ยวหนูทีวีท่านไม่ได้เสียนะครับไอ้นี่มันพูดไม่เข้าใจเองนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมนิดนึง
จ้งไว้โอ้โหเดี๋ยวจะจูนเสียงกันใหญ่วุ่นวายวุ่นวายเอาเป็นว่าผมง่ายๆเลยเอายังไงอ่ะยาวแล้วงานนี้ไม่ต้องชนะกันแล้วคือดีไหมหรือจะถึงก็ไม่ถึงจะไม่ถึงก็ยังไงแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคขอบคุณครับเป็นคำสอนที่ดีมากครับเป็นยังไงเลยครับคอมเมนต์กรรมการแต่ละคนเด็ดๆทั้งนั้นเรียกได้ว่าได้เทคนิคการใช้ลูกคอแบบติ๊กชีโร่ไปเต็มๆคุณผู้ชมจะเอาไปฝึกบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของคุณพันธ์หนุ่มปทุมมุมน้ำเงินที่หน้าละไม้คล้ายไผ่พงศธรจะขอสู้ด้วยเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสิบอถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออายสิบอถามว่าในหัวใจลืมไปได้แล้วบอรักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบอกเคยขอว่าอ้ายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอาอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอหนูไว้เด้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีสิบ่รักหากวันหนึ่งนั้นอ้ายมันไม่ใช่สิบ่ทวงบ่ขอใดๆเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก็แล้วกันอยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอาอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอหูไว้เด้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีหูไว้เด้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีคนละแนวใช่ไหมจุ๋ยคนละแนวเลยค่ะติ๊กชีโร่กับไผ่พงศธรโอ้โหเป็นไงพี่แมวคะก็นะคือเนื้อเสียงเพราะมากเนื้อเสียงเขาร้องได้ดีแล้วก็ลูกเอื้อนอะไรต่างๆก็ทำได้ดีนะฮะครับเขามีหนักเบาอยู่ในเนื้อเสียงด้วยอันนี้เป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะฮะแต่ผมสังเกตนิดนึงเขาชอบเวลาเขาร้องเพลงเขาชอบมองข้างบนมองคือเขาเล่นคอนเสิร์ตเคยมีคนชั้นบนดูด้วยฮะพี่แท้แต่มันจะมีบุคลิกนิดเดียวเองฮะอันนี้ถ้าเกิดเรื่องของการกระพริบตาอันนี้ไม่ได้เอามาจากพี่อีทนะฮะคนละอย่างคุณอีทเนี่ยคือเขาจะมีทฤษฎีของเขาต่างหากแต่อันนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ากระพริบตาถี่ไปอ่ะไม่ได้มุกนะฮะมันมีความรู้สึกว่าคือร้องไปไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสงสัยคือเขาชินกับการร้องเวลาเวทีงานโอ้ยพอเหอะเวทีงานวัดแล้วก็มีแมลงบินเข้าตาต้องพิษตาโอ้ยโดยรวมแล้วผมชื่นชมมากครับโอ้โหเดี๋ยวค่ะต้องบอกว่าพี่พันธ์มีบุคลิกลักษณะคล้ายพี่ไผ่มากแล้วยิ่งเสียงร้องขึ้นมาเนี่ย
โหก๊อปปี้มาเลยอ่ะแบบอุ้ยคล้ายจริงๆคล้ายมากๆเลยนึกว่าพี่ไผ่มาร้องเองเรื่องอารมณ์ร่วมของคนอื่นเหมือนกับว่าพี่ร้องอ่ะพี่อยู่กับตัวเองแต่ว่าพี่ไม่มีเขาเรียกอะไร eye contact eye contact อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมี eye contact อยู่ไม่ท่านตรงนู้นหน้ามองอ่ะแต่พอมองจะร้องเพลงก็บอกว่าจะบอกว่าต้องใส่ตาหน้าเหมือนสิงโตป่วยอย่างนั้นโดยรวมแล้วมอสแต้มว่าเมอร์ขนาดเลยจ้าเอาละต้องขึ้นหนังสือซับไตเติ้ลนะฮะเสียงเนี่ยคือเหมือนใสเหมือนถ้วยใสมาม่ามากโอ้โหสปอนเซอร์ชอบเลยเอ้ยคราวหน้าสปอนเซอร์ต้องออเดอร์มาแล้วล่ะคือหลอดลมของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับอย่างหลอดของอนุชก็ของอนุชของผมก็ของผมครับบอกทำไมยังไงก็ของใครของมันอยู่แล้วอะความกว้างความสั่นมันหลอดเสียงคนเรามันเหมือนมีกระดิ่งอยู่เงี้ยโอ้ไวเบรชั่นความสั่นผมไม่รู้จักลูกคอลูกคออย่างตาเนี่ยให้ไปใส่คอนแทคเลนส์อย่างที่บอกคือสายตาการมองเนี่ยอย่างตอนผมซ้อมร้องเพลงเนี่ยผมเอากาวร้อนปากกาหยอดติดเลยนะทำไมอ่ะไม่รู้ผมไม่ไปหยอดทำไมผมอยากให้เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องคุณถามว่าเขาร้องเป็นไงคือน้ำเสียงพี่พันเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าการร้องเนี่ยถ้าเศร้าเนี่ยคือเศร้าเนี่ยผมฟังดูนะเมื่อกี้ผมฟังเนี่ยผมจะหลับเลยนะทำไมอ่ะมันร้องได้ดีเพราะผมนอนน้อยแต่นอนน้อยหมายถึงนอนคนเดียววันหลังชวนผมไปนอนจะได้ดูนอนเยอะบางทีผมก็นอนไม่เต็มที่นะเพราะว่าพี่มันกว้างเอาเองแบบพูดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคุณร้องเป็นไงบ้างเสียงดีไหมในความหมายของเราเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงเลยครับพูดหน่อยเหอะเสียงเขาดีไหมเสียงเนี่ยเอางี้กว่าหลอดกาแฟครึ่งนึงให้เขาเลยอะไรวะหลอดกาแฟมันเกี่ยวแล้วกับหลอดกาแฟยังไม่ทันจุ่มก็นิ้มรสกาแฟได้แล้วโอ้โหขอบมากขอบคุณมากไม่ได้เชื่อเลยได้ในความตรงประโยคสุดท้ายนี่แหละหนูว่าโอ้โหสุดยอดจริงกาแฟครึ่งเดียวพอแล้วต้นคู่แรกของเรานะคะสีแดงนำไปแล้วนะคะสีน้ำเงินต้องเอาคืนให้ได้ในคะแนนนี้ค่ะมาลุ้นกันค่ะครับไปเอาดีกว่าโอ้ไม่คืออะไรนี่คืออันนี้คือผมไม่มีอะไรจะให้ครับนอกจากอันนี้ครับเอาละค่ะและคู่ที่สองนะคะตำบลที่ชนะไปได้แก่ตำบลและแล้วก็เป็นมุมน้ำเงินจังหวัดปทุมธานีที่เป็นฝ่ายชนะไปในยกที่2นี้ทำให้คะแนนของทั้ง2ตำบลเสมอกัน1ต่อ1คะแนนต้องตัดสินกันต่อในยกที่3ซึ่งขอบอกว่าแซ่บสุดๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับกลับมาสนุกกันต่อกับชิงช้าสวรรค์โอท็อปที่ตอนนี้ทั้ง2ตำบลมีคะแนนเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1คะแนนทำให้ต้องมาตัดสินกันต่อในยกที่3กับการร้องแบบฟีเจอริ่งลีลาของทั้งคู่จะแซ่บขนาดไหนไปทำความรู้จักกับเขากันก่อนเลยครับคุยกับคุณโนไอ้คุณฟลุ๊กก่อนเลยนะคะอายุ22ครับผมจริงๆนี่วันนี้มาในลุคของใครที่จะมาร้องเพลงเดียวกันเนี่ยบอกได้เลยเป็นพี่อ้อปองศักดิ์ครับวันนี้วันนี้เขามาสตริงกันโอ้อ้อปองศักดิ์แย่แย่คิดว่าส่วนไหนของเราเหมือนอ้อปองศักดิ์มากที่สุดแล้วมีท่ายืนหรือท่ายิ้มหรือท่าความเป็นไหมคุณอ้อปองศักดิ์ไหมเท่าที่ติดตามมาพี่อ้อจะชอบยืนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโพสนิดนึงอะฮะแต่ยิงก็แบบจิกนิดนึงก็แบบจิกๆถ้าแนะนำตัวเป็นแบบอ้อปองศักดิ์ล่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับใครอะแก มันเยอะไปไหมมาที่โน
ของผมนี่แนะนำตัวอีกทีสวัสดีครับทำไมถึงชอบออฟปองศักดิ์นงมีพี่ออฟเป็นไอดอลเลยครับผมคิดว่าเหมือนออฟยังไงเราอะนี่ไงนี่ไงเออลองดิต้องอย่างนี้ออฟปองศักดิ์อะเกียร์ลองนี่เยอะไปหรอแรงกว่าอีกอะทักทายแฟนเพลงโถ่ไอ้คุณสาวอ่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาได้ตกลงแอบไม่ใช่ค่ะพี่ส้มอันนี้เป็นแค่การแสดงค่ะพี่ส้มการแสดงเหมือนมากเลยนี่คือตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของประธานโทษครับหมายความว่าอะไรความเปลี่ยนแปลงของใครคะอาของมนุษย์เราเหมือนผมตอนหนุ่มผมมาถึงตอนแก่ผมก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ก่อนที่เขาจะมาตอนนี้เขาเคยมีความเปลี่ยนแปลงอดีตใช่ไหมก่อนอาจจะเย็นครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊เคลียร์เองอะไรนะปรึกษาเจ๊เลยได้ปะจักรจี้จัดไปอ่ะเจ๊เคลียร์โอเคครับจัดไปเจ๊นี่ถ้าผมเป็นกระเทยนี่สิบล้อเบรกแตกก็หักหลบพ้นเลยเนี่ยมันนี่ส้มก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงมาปัจจุบันนี่คืออดีตปีพอนี่ after นี่ขาวเหรอครับฮะสมัยก่อนอ้วนใช่ไหมไปทำอะไรสมัยก่อนอ้วนครับผมพูดได้เลยเปิดก็มีการปรับรูปหน้าจากการจัดฟันครับผมแล้วก็เสริมจมูกครับแล้วก็ดูแลพวกผิวพรรณรับประทานวิตามินอะไรอย่างเงี้ยครับผมผิวพรรณที่แนะนำเลดี้เชงโอ้อันนี้ดีมากถึงว่าทำไมพี่ต้มสวยจังเลยครับผมผมใช้ครับสวยมากๆทา3วันหน้าเป็นแดนบุรีรัมย์เลยผมได้ก่อนละกี่กิโลนะคะหนักประมาณ75ครับเกือบ80ได้ตอนนี้อะลูกตอนนี้เหลือประมาณ62 63ครับโอ้โหมากเลย20โลอ่ะทำหน้าตาคือตาเติมไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่ให้มาครับคิ้วจมูกเท่านั้นจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยครับคุณพ่อคุณแม่ให้มาหมดเลยโอ้จัดฟันเท่านั้นเองใช่ครับให้เงินไปหาหมอเหลืออีกแค่1อย่างเข้าใจตอนนี้ผ่ายังไม่ได้ผ่าครับไม่ได้ผ่าพี่ส้มครับผมบอกแล้วนี่คือการแสดงครับจริงเหรอเดี๋ยวเราแลกไลน์กันนะครับพี่ส้มแค่สัมผัสก็รู้แล้วเป็นทำที่ไหนครับพี่ทำที่ไหนอยากดูไหมล่ะพี่ทำที่ไหนเดี๋ยวเราสวยถามพี่เดี๋ยวพี่จัดให้จริงไหมครับครับผมนี่ถ้าเธอไปทำขั้นแรกต้องรีดพี่ออกอันนี้นี่ Let Me In Thailand คนที่8นี่อ๋อคนแรกเราโอ๊ยเขาทำท่าอย่างนี้หรืออยากฟังร้องเพลงแล้วล่ะต้องเริ่มแล้วล่ะมาอันนี้ใส่ให้เต็มเลยนะเห็นหรือยังว่าคู่แข่งเขาไม่ได้น้อยเลยนะเราครับนะฟุกต้องเต็มที่นะเพลงที่จะมาร้องแบทเทิลกันคือเพลงอะไรคะแทงข้างหลังครับผมทะลุถึงหัวใจไปฟังกันเลยค่ะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจค่ะจากคุณฟุกและคุณนงค่ะกับเธอไม่มีเหลือสักอย่าง
อยากตายบทบาทของเธอและสิ่งที่เขาทำก็ทุกตอนมันเหมือนตอกย้ำให้ฉันต้องเสียน้ำตาภาพที่คุ้นเคยที่คุ้นตาน้ำเสียงที่เธอพูดจาท่าทีเหล่านั้นฉันไม่เคยลืมและสิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำมันเธอนั้นพูดกับฉันผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่จะลุกที่เดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงกึ่งหลับแล้วมันทะลุเธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปยังไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายเสียใจแค่ไหนที่อยากรู้บอกเธอได้คำเดียวอยากตายขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับสำหรับนักร้องคู่สุดท้ายในวันนี้ร้องได้เจ็บปวดทะลุถึงหัวใจจริงๆน่าจะทำให้กรรมการหนักใจไปตามๆกันและผลการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับเมื่อช่วงที่แล้วทั้งสองนักร้องจากสองตำบลก็ได้โชว์ลีลาฟิชเชอริงกันได้อย่างลงตัวในเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจตอนนี้ได้เวลามาตัดสินกันแล้วแหละครับว่าตำบลใดจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปในวันนี้ค่ะโหอินเนอร์มาเต็มในยะหล่อนแมวไม่เอานะใช่ค่ะพี่แมวขอโทษครับเราอยู่กลุ่มเทยวักด้วยกันนะวักไม่ได้นะแมวไอตอนหันหน้ามาร้องใส่กันเนี่ยผมกลัวกันมากเลยลักษณะเหมือนเอาคนนี้ก็ตัดตาจิกคนนี้ก็แบบปากดูบอกว่าผมแล้วก็แกงปลายเท้าเลยดูแล้วเอาละเว้ยเอาละเว้ยแต่ว่าเนื้อเสียงนะฮะทั้งคู่นี่สูสีกันมากทางคุณฟลุ๊กเนี่ยจะมีความละมุนในเสียงมากแล้วก็คอนโทรลความเขาเรียกว่าความแผดของเสียงเนี่ยเขาจะคุมไว้เหมือนจะกดไว้นิดนึงนะฮะซึ่งก็จะแตกต่างจากคุณโหน่งซึ่งคุณโหน่งนี่ก็คือปล่อยเต็มไม่ได้คอมเพรสเขาเรียกคอมเพรสนะฮะคอมเพรสคือกดไว้แต่อินเนอร์ของน้องคู่เนี่ยไม่แพ้กันแต่ว่าเทคนิคของการควบคุมเสียงเนี่ยทางคุณฟลุ๊กเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณโหน่งทำได้แย่กว่าไม่ใช่นะฮะทั้งสองคนนี้เป็นโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากผมชื่นชมมากโอ้โหต้องบอกว่าทั้งคู่นี่แบบดีงามน่านน้ำไทยมากเลยค่ะคือแบบชอบทั้งคู่เลยนะคะคือเขาสูสีแบบบูบี้กันมากคือตอนแรกเนี่ยฟลุ๊กนะคะร้องขึ้นมานี่คือมันฟินอ่ะมันอินไปในเพลงพอหน่งขึ้นมาก็เริ่มแบบเออเข้าล็อกกันเหมือนเขาไม่ได้มาแข่งขันกันมันทำให้เรามีความสุขใช่มีความสุขในการฟังโชว์ของเขาฟลุ๊กเนี่ยก็คือตอนเล่นที่อะไรนะมันมีอยู่ช่วงนึงที่เล่นอ่ะอ๋ออินพอไวส์ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยที่พลาดไปใช่อันนี้พลาดไปนิดนึงส่วนคนนี้โหน่งนี่เล่นได้ดีชออะไรของคือเหมือนก๊อปพี่อ๊อฟมาเลย
นะคะแต่จะสะดุดตรงไม่มีเหลือสักอย่างเหลือเนี่ยไม่ถึงโดยรวมแล้วมะแตะมะหวานมะขนาดเจ้าเอาแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องปรับนะฮะสถานีปกติครับก่อนอื่นผมอยากให้สองคนปองดองกันไว้เขาไม่ได้ทะเลาะกันคือบางคนร้องเข้าหากันเนี่ยผมอยากให้อิมพาไวท์คอมเฟสฟิชเชอริ่งกันนะที่เขาพูดเมื่อกี้คือคุณจดแล้วคุณรอพูดตรงนี้เลยเขาพูดไปหมดแล้วเอารวมกันเลยมันมีความหมายครับคือการแต่งตัวคุณฟุกแล้วก็ท่าทางกิริยามารยาทเนี่ยการร้องสำหรับที่หรือจะสอนเขาเด็กเขาไปทำอะไรผิดคุณต้องสอนมารยาทเขาเนี่ยกิริยาสำเนียงการร้องอ่ะคุณดาวมารยาทตัวโน้ตครับมารยาทตัวโน้ตคือเขาต้องมารยาทตัวโน้ตตัวโน้ตต้องเคารพตัวโน้ตใช่แล้วมีอะไรอีกที่จดเขาไว้อ่ะการอินพอไว้เนี่ยนะคืออย่างทั้งคู่จริงท่อนสุดท้ายอย่างคุณโหน่งที่ร้องเนี่ยจะให้ช้อนร้องท่อนไหนอะครับผมท่อนนี้แหละท่อนที่ผมจดเนี่ยผมจดอะไรไว้เนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าคุณจดอะไรจะให้ฉันมีชีวิตอะไรไปอย่างไรไม่ลองไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างไม่ตรงกับที่บอกเลยนะและคุณจดอะไรไว้ผมอ่านด้วยเดี๋ยวผมอ่านดูด้วยเดี๋ยวบอกให้จะให้ย้อนมีชีวิตเขาร้องอ่ะมีย้อนมีช้อนมีชีวิตนะฮะครับผมจริงจะเขาไปร้องเป็นจะให้ช้อนมีชีวิตตอนนี้มันจะลำบากซ้ำแสดงว่าร้องผิดจะให้ฉันมีฉันคือฉันจะให้ช้อนฟังเป็นจะให้ช้อนมีชีวิตเดี๋ยวจะลำบากซ้ำตัวน่ากลัวแบบดูใกล้ๆจะให้ช้อนมีผมติดนิดเดียวฉันเป็นช้อนใช่ทั้งคู่เนี่ยผมดูน้ำหนักไม่ต่างกันแต่ทีนี้ว่าน้ำหนักการร้องอ่ะของคุณฟุกเนี่ยเอ็นเอียงไปทางคุณโหน่งคือเขาร้องเหมือนร้องส่งให้คุณโหน่งร้องต่อคุณโหน่งก็ต้องร้องเลยต้องร้องเพราะว่าเขามาทำไมกันนี่สำคัญฟิชเชอริ่งฟิชเชอริ่งแต่ทีนี้ว่าการฟิชเชอริ่งแล้วเนี่ยถามว่ามันเหมือนวนไปวนมาเนาะขอคมคมทิ้งท้ายเลยเด็ก2คนจะได้มีกำลังใจอ่ะเอามีดไปกันนี่ขอบคุณมากครับถือเป็นคำสั่งสอนที่ดีคมไหมล่ะคมจริงอยากจะรู้ว่าคิวหน้าถ้ามีแกฉันจะมาไหมคู่นี้น่าลุ้นมากๆเลยค่ะต้องมาลุ้นกันค่ะว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรค่ะคุณหลิวคะขอบคุณค่ะแอบดูก่อนนะคะและตำบลที่ชนะไปในวันนี้ได้แก่ตำบลบ้านนี้ใหญ่สมุทรปราการค่ะเลยใช่ไหมคะเพราะสูสีกันมากเลยนะเลยทำให้มุมแดงวันนี้ชนะไปเลยนะคะแต่ว่าคุณหน่งก็เก่งมากๆวันนี้นะทั้งสองคนทำได้ดีมากๆในเพลงสุดท้ายนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะสองท่านค่ะวันนี้นักร้องเสียงดีกันทั้งสองตำบลเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มาสร้างความสุขให้กับรายการของเราค่ะรับเงินสนับสนุนนะคะจากทางรายการไปตำบลละ20,000 บาทค่ะทั้งสองท่านรวมถึงกรรมการกิติมาศักดิ์อีกหนึ่งท่านด้วยขอบพระคุณค่ะทุกจันทร์ถึงพฤหัสนะคะเวลาแบบนี้เลยค่ะ18:00 น.นะคะมาสนุกกันค่ะเปิดช่อง Work Point นะกดหมายเลข23ค่ะเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหัวใจบริสุทธิ์ใจอิระ
ทิตย์ทองจันทร์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมคือถ้าแม่นเนื้อโอรักกะสีดำตลอดแต่โอรักกะสีดำตลอดจันทร์ไม่พี่อันนี้เขาไว้เขามีท่าแล้วไงเขามีท่าช็อตของเขาผมก็เถียงอะไรพี่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยไหลๆอาจารย์ต้องสง่าแบบสง่าผ่าเผยให้มันแบบช้อนช้อนช้อนเอ็นแล้วเนี่ยพอเชิญนะครับอาจารย์บินเลยครับนี่ครับบินดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ